d a i l y Topics กับจอห์นวินยูตอนรับทุกท่านเข้าสู่ Daily Topics กับจอห์นวินยูนะครับวันนี้อยู่กับโบตี้นะครับประจำวันที่18กุมภาพันธ์2563นะครับข่าวคราวมีเรื่องราวมาให้อัปเดตกันนะครับแล้วก็คนแรกที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือลุงตู่นะครับที่ผมรักเคารพนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นสุดยอดผู้นำนะครับที่มา ปกป้องประเทศไทยนะครับให้ก้าวเดินต่อไปอย่างเจริญรุ่งเรืองนะครับเป็นชาติที่พัฒนาระดับมหาอภิมหาอำนาจของโลกเลยทีเดียวนะครับแหมคำพูดผมมันช่างดูจริงใจเหลือเกินอ่ะลุงตู่มีข่าวคราวอะไรมาอัปเดตเรื่องลุงตู่กันบ้างครับลุงโบสทครับวันนี้เหรอฮะครับผมได้ข่าวว่าลุงเขาขี้บ่นเหมือนกันนะช่วงนี้เขาบอกว่าเสาร์อาทิตย์เ่ะเขาไม่อยากอ่านข่าวทำไมอ่ะ ปวดหัวอ๋อเหรอลกสมองแล้วก็มาบอกมีแขกต่างชาติมาหาทุกวันเ้วยอ๋อเหรอเหนื่อยใจต้องคุยกับแขกต่างชาตินี่เสื้อผมนี่ไงเออเห็นเสื้อลุงโบ๊ทไหมฮะเสื้อผมนี่เขาเขียนข้างล่างว่า Hello thank you very m u c Hello h แ n k you ้ว r y much แล้วก็เลยงงว่าไม่รู้ว่าแกแกคุยยังไงเนาะรู้สึกว่าจะเป็นแบบสไตล์ของลุงเขาจริงๆนะเออนะฮะแบบว่าเออะไรได้พักนิดนึงก็ก็ก็ยังบ่นเนาะเออนี่ขนาด เขาเปิดโอกาสให้กลับบ้านไปพักแล้วก็ยังแบบออกมาบ่นอีกว่าเออไม่ดูคงไม่ดูข่าวเออน่าลำคาญ<ม>อะไรอย่างนี้ด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าแกเหนื่อยขนาดเนี้ยอมไม่รู้แกจะมาเป็นทําไมกมเห็นแกเป็น,กนแกเป็นไปแกเขาบ่นไปทุกวันอะบางทีก็น่าลำขาดนะครับคนที่แบบชอบมาลำเลิกบุญคุณว่าแบบดูสิแบบเนี่ย,เ,ยเข้ามาแก้ปัญหาหนู่นนั่นนี่อะไรต่างๆแล้วชันก็เหนื่อยมากเลยนะวุ่นวาย แล้วก็มีการพูดบางทีนะว่าแบบอ่าถ้าเกิดว่าเก่งนักก็มาเป็นแทนไหมล้วก็เอาก็เอาดิม, <c oughs> มีคนนั้งเยอะแยะที่เ,เต่อคิวรออยู่ใช่ถูกต้องมีคนเขาอยากจะมาทําหน้าที่ ตรงนี้เยอะแยะมากมายแล้ววิธีการที่เขาจัดการเนี่ยก็คือด้วยการเลือกตั้งไงออว่าใครชนะเขาก็จะมาเป็นผู้ผู้นำออคนที่จะมาแก้ปัญหาแทานลุงตู่ให้ออนะฮะเพราะฉะนั้นก็จริงๆไม่ต้องห่วงตําแหน่งก็ได้ครับถ้าเกิดว่าจะบ่นกันขนาดนี้นะครับนะฮะอ่ะลุงตู่เขาก็บ่นไปนะครับบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาก็เหนื่อยพอสมควรแล้วก็รู้สึกรําคาญข่าวคราวอะไรต่างๆแล้วก็เสียงบ่นเสียงอะไรต่างๆที่มาจากสื่อแล้วก็มาจากประชาชนเหลือเกินนะครับล่าสุดเนี่ย นะครับก็แน่นอนประเด็นที่หลายคนก็กำลังสงสัยนะครับว่าเฮ้ยสรุปว่ายังไงสรุปว่าลุงตู่เนี่ยจะต้องย้ายออกจากบ้านพักหรือเปล่า นายทหารชั้นผู้ใหญ่เนี่ยจะต้องย้ายออกจากบ้านพักหรือเปล่านะครับ<ม>ถามถึงเรื่องของมาตรฐานนั่นเองมาตรฐานว่าเออจะมีการใช้มาตรฐานที่เท่าเทียมกันหรือเปล่านะครับแน่นอนนะครับก็มีข่าวมาก่อนหน้านี้มาประมาณหนึ่งละนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีสอวอสายทหารอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งองคมนตรีเนี่ยไม่ต้องย้ายออกจากบ้านเพราะเป็นผู้ที่ทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ นะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาออกมาพูดกันเองนะครับบอกว่าอันนี้เป็นข้อยกเว้นนะครับที่พวกเขาสมควรได้รับนะฮะอันนี้เราจริงๆก็มีการพูดไปแล้วเนาะแล้วเราก็รู้สึกขยะขยงกับแนวคิดนี้มากใช้คําว่าขยะขยงเลยเหรผมใช้คําว่าขยะขยงครับนะฮะเพราะว่าคนเหล่านี้นี่ก็สามารถอยู่บ้านของรัฐใช้เงินภาษีของรัฐนะฮะไปแบบแบบเนี้ยนะฮะแทบจะไม่เสียอะไรเลยเนี่ยนะฮะได้อย่างแบบ หน้าตาเฉยมเออผมถึงรู้สึกว่าเนี่ยคนแบบเนี้ยมันช่างน่าขยะขยงจริงอเออนะครับนะฮะออวันนี้ก็มีสื่อไปถามครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการที่จะอยู่บ้านพักของทางกองทัพต่อไปเนี่ยนะครับบิ๊กตู่อ้างเหตุรอปภนะครับผู้นำประเทศจำเป็นต้องอยู่บ้านหลวงต่ออุบอยู่ยาวนะครับแต่มีแผนย้ายไปบ้านตนเองพร้อมเห็นด้วยธนารัฐเข้ามาดูแลกิจการกองทัพนะครับนะฮะ คือทางผู้สื่อข่าวเนี่ยถามว่ากรณีบ้านพักของนาย,ยกรัฐมนตรีเนี่ยแม้ว่าจะอยู่ในข่ายได้รับการยกเว้นนะครับแต่ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในการใช้บ้านพักทหารจะตอบคําถามสังคมอย่างไรและหากพ้นจากตําแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีพร้อมที่จะออกจากบ้านพักหรือไม่นะครับพ้นเอกประยุทธ์จันโอชากล่าวว่าเรื่องบ้านพักของผมผมไม่ขอตอบคําถามนี้แต่ผมเองก็ทํางานรับใช้ชาติมาโดยตลอดนะฮะมาตลอดชีวิต ถึงแม้กฎระเบียบจะว่าอย่างไรก็ตามวันนี้ผมก็ยังทำงานอยู่ปัญหาของผมคือผมเป็นนายกรัฐมนตรีมันมีปัญหาเรื่องของการรักษาความปลอดภัยออนะฮะการรักษาความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีสถานที่ที่เหมาะสมในการในเรื่องของออโอ้โหอันนี้ทำไมเขาต้องใช้คำย่อครับจึงจำเป็นต้องมีสถานที่ที่เหมาะสมในเรื่องการรอปภครับ การรอปภถูกต้องสาความปลอดภัยนั่นเองในฐานะเป็นผู้นําประเทศและอื่นๆอีกหลายๆอย่างแต่ผมก็เตรียมการไปอยู่บ้านของผมอยู่แล้วอะก็แกเป็นรอปภไงรอปภรปภไม่แต่ผมงงว่าจริงๆแล้วอ่ะคือตอนนี้แกไม่ได้อยู่บ้านพิษณุโลกหรอไม่ครับไม่ได้อยู่แกอยู่บ้านในกองทัพรู้สึกว่าจะอยู่บ้านในกองทัพนี่ไงมันมันมันคือมันคนละหน่วยงานกันครับผมทําไมเขาต้องมานั่งแบบ คือเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะแล้วนายกท่านอื่นนะคนอื่นเนี่ยที่เขามาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็มีปัญหาเรื่องความปลอดภัยเหมือนกันไหมอะืะแล้วทําไมอันนี้มันต้องมีสิทธิพิเศษเหนือคนอื่น่ะอะใช่ไหมล่ะเพราะว่าถ้าเป็นระดับผู้นําประเทศอะ่ะมันก็ต้องมีการรักษาความปลอดภัยที่มันค่อนข้างจะเข้มงวดอยู่แล้วถูกต้องถูกต้องเออแล้วคนอื่นที่เขามาเป็นเขาก็ไม่เห็นจะมีปัญหาต้องไปอยู่ในค่ายทหารเลยเอ,อ๋อม,ม,มีมีอู่คนหนึ่งใครฮะ แหมแฟนขับแมวไงแฟนขับแมวคุณอพิสิทธิ์ไงปีนั้นแะตอนนั้นน่ะแหละฮะต้องไปอยู่ในค่ายค่ายทหารเลยทีเดียวเขไปนั่งเล่นเล่เลอน alert อยู่นนั้นน่เออนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อย่างที่ผมบอกอ่ะมันเป็นความน่ารังเกียจแหละนะครับของความสองมาตรฐานในประเทศนี้ภาษาวัยรุ่นเขาเรียกว่าแถผะก็แถแหละออครับผมก็คือกูหน้าด้านอ่ะ S <S <S ผมใช้คำนี้แ <re> ล้วกันผมว่าแถลผมดูด <w> ีกว่านะภาษาคนทั <Find human> ่วไปก็คือหน้าด้านนะฮะเออหน้าด้านจะอยู่ต่อนะครับแล้วก็ก็คือก็คือยังไงก็คือมาตรฐานต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถใช้กับตู่และพักพวกได้ผมใช้คำคำนี้แล้วกันนะครับสิ่งเหล่านี้มาตรฐานความถูกต้องทั่วไปเนี่ยไม่สามารถใช้กับตู่และพักพวกได้ผมใช้คําว่าตู่และพักพวกเพราะว่าตู่เนี่ยเป็นคนที่ที่นําพาพักพวกตู่และพักพวกอ่ะยึดอํานาจ แล้วก็มาสร้างความวุ่นวายในประเทศของเราในช่วงระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาเขียนก,กฎกติกาอะไรต่างๆขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะครับเยอะแยะมากมายนำพามาสู่การสืบทอดอำนาจต่อของตัวเองได้ด้วยเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิธีการเลือกตั้งอะไรต่างๆรวมไปถึงสว2สองเสียง <ๆ S 1> อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันคือการสืบทอดอำนาจของตู่และพรรคพวกนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งเรื่องบ้านฮะ เรื่องที่พักเรื่องที่อยู่อาศัยเนี่ยก็ยังสามารถหน้าด้านทําได้แบบนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าก็ใจนึงก็ไม่แปลกออคือคือใจนึงก็ไม่แปลกใจกับการกระทําของคนเหล่านี้นะครับเพราะเรื่องแย่ๆกว่านี้ก็ทํามาได้ตั้งเยอะอนะครับแต่ว่าอีกใจนึงก็รู้สึกว่าสงสารทหารชั้นผู้น้อยเหมือนกันนะครับทีออ่ถูกปฏิบัติในมาตรฐานที่แตกต่างกันไปนะครับนะฮะ นอกจากนี้นะครับก็ยังมีข่าวอื่นออกมาด้วยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านพักกันนะคืออันนี้เป็นข่าวจากทาง BBC ไทยนะครับนะฮะพูดถึงเรื่องของสวัสดิการทาหารแล้วก็มีการพาดหัวว่าเหล่าทัพอื่นไม่ต้องเซ็น m o u กับธนารักษ์แค่ทบทวนมีรายการตกหล่นหรือไม่นะครับนะฮะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของ ตัวบ้านพักนะฮะของทหารช่าผู้น้อยด้วยนะครับว่าจะต้องมีการย้ายออกหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับแต่สิ่งที่มีการตอบออกมานะครับก็คือนี่เลยครับการอยู่บ้านพักหลวงถือเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งและเป็นหน้าที่ที่ต้องดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแม้จะอยู่ในราชการหรือกรเกษียณไปแล้วหากไม่สุดวิสัยจริงๆหรือมีความจําเป็นมีความต้องการเราก็พร้อมยืดหยุ่นให้เพื่อให้เขาประสบความลําบากและกระทบกระเทือนน้อยที่สุด ประเทศไทยเราอยู่ด้วยความเมตตาธรรมครับอันนี้พลเอกพอริพัฒน์นะครับนะฮะเป็นผู้กล่าวไว้นะครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเอ่อพลเอกพอริพัฒน์พลเอกพอริพัฒน์เนี่ยก็เอ่อเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับนะฮะก็ได้กล่าวไว้เออก็แปลกเนอะพลเอกพอริพัฒน์นี่ออกสื่อแล้วคนไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร,ร่นะฮะเพราะว่าในประเทศไทยอ่ะคนสังเกตหลายๆครั้งคนที่เป็นผอบอสูงสุดเนี่ย จะไม่ค่อยมีใครรู้จักเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่ไม่มีอำนาจอะไรอ่ะพอพอสูงสุดนี่ถือว่าเป็นถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรตำแหน่งลอยๆเหมือนโดนแขวนแขวนทิ้งทิ้งไว้อ่ะถูกต้องครับนะฮะคนที่มีอำนาจจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วก็คือผบทบใช่ทุกยุคทุกสมัยฮะผบทบนี่ถือว่ามีอำนาจสูงสุดกองทัพบกนี่ถือว่ามีอำนาจล้นฟ้าจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ถ้าพูดถึงผบสูงสุดนี่แทบจะไร้ค่าใช้คำนี้เลยดีกว่าเพราะว่าทุกครั้งที่เกิดรัฐประหาร มันก็นำโดยพบทบทั้งสิ้นอ่ะถูกต้องครับใช่ไหมครับถูกต้องครับนะฮะเพราะฉะนั้นคืออ๋ออีกเรื่องหนึ่งไอ้เมื่อกี้คําผมที่ผมเอ๊ะมากคือเมตตาธรรมใช่ผมประเทศไทยเราอยู่ด้วยความเมตตาธรรมความรู้สึกผมการเอาคําพวกนี้มาใช้อ่ะมันเป็นเหมือนวัฒกรรมอย่างหนึ่งอ่ะทาให้คนมันเบี่ยงประเด็นออกไปอ่ะเหมือนมันคุณผู้ชมว่ามันทุเลศไหมฮะอื คำว่าแบบเมตตาธรรมมีน้ำใจเออเอะก็อ้างแบบอะไรพวกเนี้ยออคนไทยเป็นคนใจดีอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่ามันหรือว่าเนี่ยอย่างที่พบทบอบมาพูดอะว่ากองทัพเป็นองค์กรศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยคือเอาอะไรมาวัดวะนี่ตั้งแต่วันนั้นนี่เวลาผมผ่านรับสิบเอ็ดนี่ผมกมมตลอดเลยนะบีบแต่สองทีอ๋อเลยฮะธรรมดาสารนี่บีบทีเดียวนะระดับพบทบให้สองรอบโอ้สองรอบเลยทีเดียวนะฮะ จุเล่นะฮะมันเป็นอะไรที่แบบน่ารังเกียจอะเออนะฮะแล้วแล้วมันเป็นความน่ารังเกียจที่มาจากองค์กรที่บอกว่าตัวเองมีศักดิ์ศรีเนาะออเออนะฮะทหารเป็นอะไรนะต้องอดทนต้องมีความเข้มแข็งต้องมีความออระเบียบวินยัยสื่อสัตว์อะไรต่างๆเหล่านี้คือผมรู้สึกว่าโค้ดเขาอะไรนะจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาอเอออะไรก็ออไม่รู้อะ<ง>คือแบบ มันเป็นมันเป็นมันเป็นความความน่ารังเกียจที่มาจากองค์กรที่ที่บอกว่าตัวเองเป็นองค์กรที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็องค์กรที่แบบที่ที่ที่ดีอ่ะเออคือมัน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 แย่ตรงเนี้ยเออลืมเล่าให้คุณจอนฟังว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านไอ้เสา์ที่ผ่านมาตอนนี้เมียผมกาลังคิดปลูกผักสวนครัวผมเลยเอ้ยจะไปซื้อที่ไหนดีก็เลยเฮ้ยนี่ไอรับสิบเอ็ดเข้าไปโอ้โหย้านี่เรียบกกิบ ล่าทุกแบบเป๊ะมากเลยแบบโอ้โหเขามาตรฐานมากเลยนะครับผมเราก็ขับเข้าไปอ่ะแล้วก็เห็นป้ายตัวเนี้ยเป็นป้ายเหมือนแบบเขาใช้คําว่าอะไรเดียวเหมือนปลุกใจทหารนะแต่เป็นภาษาอังกฤษนะอ๋อเหรอแบบ i s c i p l i n นแล้วก็ตึกตๆเออผมก็ขับไปสักพักมันก็มีหลายป้ายมากเลยนะผมมานั่งคิด สงสัยจะมาจากพี่แดงวะอ๋อแน่นอนพี่แดงเขาชอบภาษาอังกฤษเขาโปรอเมริกาอครับผมพี่แดงโปรอเมริกาแล้วก็แบบเข้าไปก็เออแปลกดีเนาะแล้วก็เห็นทหารกำลังแบบฝึก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 กันอยู่เราก็อยากรู้เหมือนกันว่าวันๆเขาให้ทำอะไรนั่นแหะดิในค่ายอ่ะแต่ดูจากย่าแล้วน่าจะพอเดาออกวันก่อนมีคนทำโพฮะว่ารู้สึกว่าองค์กรไหนของรัฐ ที่เป็นภาระของประชาชนหรือว่าภาระของเงินภาษีมากที่สุดมีคนทำโพนะทำโพเล่นๆกันในทวิตเตอร์เออแต่ว่าคนเข้ามาทำแบบหลายพันหน้าผมว่าเผลอๆอาจจะแต่หมื่นด้วยมั้งขอท,อท,อท,อทอ็อปทรีฮะท็อปทรีท็อปท็อปทผมอ๋อท็อปทอันดับสามรู้สึกว่าจะเป็นสอวออันดับสองเกี่ยวกับตุลาการและอันดับหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือกองทับบกฮะ กองทับบกด้วยไม่ใช่กองทัพอื่นด้วยกองทัพกองทัพเขาว่าใช้ว่ากองทัพใช่ใช่เออนะฮะแต่ว่าก็แน่นอนแหละถ้าเกิดพูดถึงกองทัพที่มีส่วนในมีบทบาทในการเมืองไทยอ่ะหรือว่าบทบาทในเรื่องของเงินภาษีอ่ะที่ใช้ที่ใช้ไปมากสุดมันก็ต้องกองทับบกอ่ะแต่จริงๆอ่ะผมเสียใจกับเขานะอืผมรู้สึกว่าจริงๆกองทัพอ่ะถ้าทําหน้าที่ของตัวเองจริงๆอ่ะมันก็เป็นหน่วยงานที่ ผมคงรู้สึกดีด้วยอ่ะเหมือนมั่นใจแล้วก็ให้ความเคารพบในแบบหนึ่งถ้าเขาไม่ใช่แบบทหารการเมืองอเหมือนเหมือนประเทศอื่นเขาที่เขาอย่างอย่างในอเมริกาใช่ไหมคนก็จะค่อนข้างเหมือนเคารบพวกทหารที่อยู่ในหน่วยที่ไปลบที่อื่นเพื่อปกป้องอะธิปไตยของเขาอะไรอย่าเงี้ยผมมองว่าถ้าประเทศไทยอ่ะทหารรู้หน้าที่เหมือนเขาอ่ะผมว่าคนเน่ะ ก็จะค่อนข้างคือคุณไม่ต้องบอกองค์กรคุณศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรอย่างเงี้โดยโดยตัวเองอะ่ะคือคนเขาจะเคารพคุณเองโดยในสิ่งที่คุณกระทำออกมาโดยที่ไม่ต้องมาลํำเลิก<อ>ไม่ต้องมาแบบว่าเหมือนแบบเรียกร้องให้คนเคารพอ,อ่ะซึ่งทุกวันนี้ยที่เราด่าทหารกันอนะ่ะเราด่าคโครงสร้างนะครับเราไม่ได้ด่าคนที่อยู่ในกองทัพนะเราด่าโครงสร้างกับผู้มีอำนาจในกองทัพที่ใช้กองทัพผิดประเภทอ่ะใช่ผิดงานแบบ Jobscription ั่บอยทำแบบนี้อะ แต่พอเข้ามาไม่ได้ทําอย่างนีงพูดอ่ะเออแล้วก็ต้องย้อนกลับไปเหมือนเดิมมันที่เราเคยพูดกันว่าเออมันจะมีหลายคนปัจจุบันก็ยังมีหุ่นจอนที่แบบบอกว่าเอาก็นี่ไงก็มาช่วยช่วยรักษาความสงบกันผมเราพูดไปหลายทีแล้วก็คือเอาเป็นว่าเรากําลังด่าคนที่มีอำนาจในกองทัพอืแล้วก็ใช้ตําแหน่งหน้าที่หรือว่าใช้อํานาจอืในการทําอะไรไม่ดีทําเรื่องชั่วว่างันดีกว่าเราถึงด่า ใช่นะครับแต่ว่าก็แน่นอนมันก็มีทหารที่อยากจะเป็นทหารอาชีพจริงๆเออล้วเขาต้องการจะทําหน้าที่ของเขาอยู่ในองค์กรด้วยเหมือนกันแหละเราคงไม่ได้ด่าคนเหล่านั้นหรอกแต่เรา<ช>ด่าพวกผู้หลักผู้ใหญ่ในกองทัพที่ไม่รู้หน้าที่ตัวเองแล้วก็เอาอํานาจที่มาจากเงินภาษีประชาชนไปทําชั่วว่างันดีกว่าโดยการ โหนเอาชีวิตของทหารผู้น้อยด้วยนะถูกต้องคืออันนั้นมันเป็นสิ่งที่น่าเกลียดที่สุดที่ผมทำเลยนะเหมือนเวลาเราเราก็เห็นเพจพวกที่เขาเชียร์ทหารกันเวลาเราพูดเรื่องด่าทหารกันเมืองอ่ะมันก็จะมีภาพทหารเกณฑ์ที่มากินข้าวในใบตองเออเออใช่ทุกรอบเลยไอ้ภาพนั้นไม่รู้ใช้กันมานานขนาดไหนใช่แล้วเราแล้วเรากขารู้สึกอย่างแรกที่ผมตั้งคำถามจากการเห็นรูปนั้นเลยนะแล้วทําไมคุณคุณทรีตลูกน้องตัวเองแบบนั้นนะส่วนตัวเองก็อยู่ดีกินดีนะเออแล้ไม่แล้ว คือทําไมเขาไปทํางานเพื่อชาติแล้วเขาโดนมาคับไปด้วยเพราะเขาโดนวิธีการเกณฑ์าหารไปใช่ป่ะแล้วคุณก็ไปทวีตเขาแบบให้มานั่งกินอาหารในใบตองผมยิ่งรู้สึกแย่เข้าไปใหญ่เลยแล้วคุณรู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่น่าเอามาโชว์ว่าว่าแบบเนี้ยพวกนี้เขาเสียสละเป้าคือไอคนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยเขาเสียสละแล้วเขาแล้วถามเขาหรือยังว่าเขาอยากทำหรือเปล่าแล้วอย่างก็คือเขาทำหน้าที่ของเขาออืใช่แต่ว่าไอพวกทหารที่อย่างอย่างประยุทธ์อย่างประวิทร อย่างอนุพงศ์มไม่ได้ทําหน้าที่ของตัวเองฮะอ,อันนี้กําลังทํานอกเหนือหน้าที่ของตัวเองอแล้วก็ทําเรื่องที่ชั่วร้ายมากด้วยนะครับด้วยการทําผิดกฎหมายมด้วยการฉี่กฎหมายมด้วยการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของคนอื่นนะครับแล้วก็มาปุยปุยยมประเทศไทยให,ให้ให้เละเทะชิบหายแบบทุกวันนี้ออนะครับเพราะฉะนั้นคือคนเหล่านี้คนคนแบบนี้นะรวมถึงพวกแบบ สอวอรวมถึงพวกแบบอะไรสายทหารอะไรต่างๆเหล่านี้ที่ได้รับการสนับสนุนแล้วก็หรือแม้กระทั่งสนับสนุนองค์กรอย่างกองทัพเองมาทําเรื่องแบบนี้คนเหล่านี้แบบน่ารังเกียจทั้งหมดนะฮะนะครับ <c oughs> โอเคนะครับก็เออแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะเป็นช่วงสัปดาสัปดา์นี้ปะสัปดาห,หน้าสัปดาห์หน้านี่ก็ดูเหมือนว่าลุงตู่จะต้องเผชิญกับเรื่องราวหนักๆห,หน่อยเหมือนกัน เพราะลุงตู่และพรคพวกจะโดนอภิปรายไม่ไว้วางใจเว้ยแต่เขานี่แล้วไงอะไรฮะแต่วันศุกร์นี้วันศุกร์นี้เดี๋ยวได้รู้กันพิพากษานะครับว่าอนาคตใหม่จะโดนยุบหรือเปล่าใช่มันช่างเหมาะเจาะอก่อนจะซักฟอกหรือเกินครับผมนะฮะซึ่งซึ่งรู้สึกว่าจะมีคนออกไปลงชื่อกันเยอะนะคัดค้านเรื่องของเรื่องของการยุบพักอนาคตใหม่ผมเห็นรอบนี้มีดาราหลายคนนะแล้วผมรู้เตี้ยอย่างที่เราเคยคุยกันมัน ผมว่าเขาก้าวมาพูดเนีผมผมผมเขารบคนที่ก้าวขาวออมาพูดก่อนนะออือออเพราะเขาเขาไม่รู้ว่าโบรแบ็กกับสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยมันจะกระทบอาชีพการงานเขาขนาดไหนใช่แต่เขากล้าที่จะมาพูดก่อนนี่ผมผมเคารบนะออือออผมรู้สึกว่ายอย่างน้อยผมอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับทุกคนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ผมมองว่าการที่คุณออกมาพูดอะคุณคุณคุณแสดง ฐานะเนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสิทธิพลเมืองของคุณอ่ะที่คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้อะไรที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคุณออกมาพูดอะได้ตราบใดถ้ามันไม่ได้ไปกระทบผู้อื่นใช่เออผมมองว่าอย่างเงี้ยเฮ้ยกล้าว่ะแล้วก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับที่ได้เห็นคนเหล่านี้เนี่ยออกมาออกมาแสดงตัวกัน นะครับแล้วก็ต้องดูว่าผลมันจะเป็นอย่างไรแต่ว่าไอ้เรื่องที่ตลกกันนึงรู้สึกว่าจะมีสองวอคนหนึ่งออกมาพูดว่าดูสิแบบพวก NGO อ่ะที่ไปร, ου, ร่วมลงชื่อค้านการยุบพักอนาคตใหม่อ่ะไอ้พวกนี้นี่มันแย่จริงเลยไม่มีจุดยืนของตัวเองเลยทำไมอ่ะไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจไม่แล้วเขารู้หรือเปล่าว่า n อ o อย่อมาจากอะไรไม่รู้ NGO เออมันมันใช่ไหมอคือคือ,ค,อคือ NGO แล้วทำไมเขาจะไม่มีสิทธิ์ไปลงชื่อตามสิ่งที่เขา ที่เขาแบบไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือว่าแบบจะไปค้านอะไรที่เขาไม่เห็นด้วยแล้วมันผิดตรงไหนอ่ะเออเออผมว่าไอคนไม่มีจุดยืนมากกว่าคือสอวอนะฮะสวนี่ไม่มีจุดยืนในเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยตั้งแต่ต้นอ๋อ,อไม่สิสวรประเทศนี้เนี่ยมีจุดยืนครับมีจุดยืนคือสนับสนุนเผด็จการฮะ <c oughs> เออครับผมผมลืมไป,ปผมลืมไปเาเรวรสร่สว,<ะ>วมีจุดยืนครับแต่เป็นจุดยืนเรื่องการสนับสนุนเผด็จการ เป็นเอกฉันทุกรอบเป็นเอกสัรครับนะฮะลืมไปผมขอโทษผมขอทองคำพูด <t> ที่ <c oughs> <beleza> บอกว่าสอวอรประเทศไทยเราไม่มีจุดยืนมีจุดยืนครับสอวอรประเทศไทยคือจุดยืนสนับสนุนเผด็จการก็เขาได้รับการแต่งตั้งกันมามันก็เขา <c oughs> ก็ทําหน้า <c oughs> ที่ของเขา่เนั่นไงครับผม, <c oughs> ผมก็โอเคผมก็ยอมรับว่าอผมพูดว่าเขาไม่มีจุดยืนไม่ได้เขาเขามีจุดยืนแต่จุดยืนในเรื่องที่ถูกต้องนี่ก็ คงไม่ใช่นะฮะครับผมนะฮะก็ก็ตลกดีเหมือนกันนะครับที่เกิดเหตุเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ต้องมาลุ้นกันในช่วงออวันศุกร์นี้นะครับว่าพักอนาคตใหม่จะถูกยุบหรือไม่นะครับแต่หลายคนก็คาดเดากันคิดว่าแบบก็คิดว่าคงจะโดนยุบอะก็ไม่แน่นะ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันว่าอาจจะแค่แบด,ดูไม่ผม,มผมแค่ผมแค่ดูจากสถิติของของสารสารท่านเนี่ยผมก็รู้สึกว่าโอกาสมีสูงฮนะ <laughs> กับการที่พรรคการเมืองในประเทศไทยจะถูกยุบเนี่ยออมีแค่ไม่กี่พรรคนะท,ท,ที่ที่คิดว่าไม่น่าโดนยุบแน่ๆแต่ว่าเออแต่ว่าพวกพรรคที่แบบพรรคที่ดูกระด้างกระเดื่องเนี่ยดูส่วนใหญ่จะโดนยุบทั้งนั้นกออ็เพราะฉะนั้นผมก็ดูจากสถิติอ่ะมีพรรคหนึ่งที่เปลี่ยนโลโก้เปลี่ยนชื่อมันไม่รู้กี่รอบ โดนแล้วโดนอีกโดนแล้วโดนอีกคือพาดธงไปด้านซ้ายทีนึงพาดธงไปบ้านขวาอีกทีนึงเปลี่ยนชื่อพักสลับไปสลับมาเอาเป็นว่ายังไงมึงก็โดนเฮ้ยแต่ช่วงนี้เขาไม่โดนแล้วช่วงนี้ไม่โดนช่วงนี้มีเขามีทาร์เก็ตบ่ช่วงนี้มีมีคนมาแทงให้นะฮะอ่แล้วก็พูดถึงเรื่องของเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับหนึ่งคนที่ออกมา ไม่รู้ว่าขู่หรือเปล่านะฮะผมต้องใช้คำว่าขู่หรือเปล่าเออนะฮะก็คือในพาร์ทของออทางคุณธรรมนัทเออ,อนะฮะคุณธรรมนัทเขาก็ออกมาบอกเหมือนกันนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการออจะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับนะฮะก็คือมีนักข่าวไปถามคุณธรรมนัทเนี่ยแหละนะครับร้อยเอกธรรมนัทนะฮะว่า กังวลไหมเรื่องของการอภิปรายไม่ววางใจนะครับเพราะว่าดูท่าทางแล้วร้รรอยเอกธรรมนัฐเนี่ยก็น่าจะแบบโดนตั้งประเด็นเยอะพอสมควรนะครับนะฮะเขาก็ถามว่า,าก็เมื่อถามว่าพอจะทราบเรื่องฝ่ายค้านจะอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวว่าแวดวงการเมืองอยู่ในสังคมแคบๆโดยเฉพาะสสก็รู้จักกันหมดไม่มีความลับในสภาฉะนั้นก็รู้อยู่แล้วว่าจะถูกอภิปรายเรื่องอะไร เมื่อถามว่าทางพักพปปชะมีการตั้งวอร์รูมให้ผู้อาวุโสและผู้มีประสบการณ์ทางการเมืองประมาณ30คนมาช่วยจะช่วยได้มากน้อยเพียงใดร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวว่ามันก็ต้องใช้องค์คาพยพหลายๆด้านเพื่อมาช่วยในฐานะที่เราเป็นฝ่ายรัฐบาลเหมือนกันฝ่ายค้านก็คงใช้องคคาพยพแบบนั้นต่างฝ่ายต่างมีการตเตรียมตัว แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดอยู่ที่ตัวรัฐมนตรีแต่ละคนว่าจะเตรียมข้อมูลมาโต้ตอบอภิปรายอย่างไรอย่างส่วนตัวก็ตั้งวอรลุูมที่กรุงเทพมหานครและที่จังหวัดพยาวซึ่งที่จังหวัดพยาวจะเป็นวอรลุูมด้านกฎหมายหากมีการอภิปรายที่สอบไปในทางมินเมหรือทําให้เสียชื่อเสียงตนก็มีทีมกฎหมายที่พยาไปร้องทุกกล่าวโทษทันทีไม่ต้องรอร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวแล้วทำไมแกต้องไม่ตั้ง หน่วยกฎหมายไปที่พะเยาอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันหรืออะไรไปฟ้องนู่นแล้วก็ต้องไปไปึ้นศาลตที่นู่นอย่างเงี้ยหรออ๋อเป็นเทคนิคไม่แล้วคืออะไรอ่ะแล้วคือจริงๆแล้วเวลาที่เขามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจมันก็เป็นเรื่องของเอกสิทธิ์ด้วยป่ะใช่เออมันก็สามารถนําเสนอข้อมูลที่เขาไปเช็คมาได้นี่แล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะทาไม เวลานักการเมืองรุ่นเก่าเวลาเขาพูดอะไรเขาต้องพูดให้มันแบบใช้สัพบราณแบบองคาพยพอะไรเง,งี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันผม,ผมว่าจริงๆผมก็เบื่อพวกคําว่าองคาพยพบูรณาการอ,อ,อะไรต่างๆอะ่ะแบบคือจริงมันม,มีคําที่ง่ายกว่านั้นเยอะมากเลยนะเออนี่คุณกาลังคุยกับประชาชนเป่าวะ <S <S ใช่หรือว่าคุณผมว่าบ้านเราไีปัญหาอย่างคือเหมือนวิธีการสื่อสารราชการกับประชาชนอ่ะมันดู คือพยายามเข้าใจยากไม่ user friendly เออใช่เออเหมือนเข้าใจยากเออเหมือนคุณอ่านอะไรมาคุณก็จะแบบตกลงมันหมายความว่าไงวะใช่เอออันนั้นคือเป็นหนึ่งเหตุผลรู้ป่ะทาไมผมถึงแบบมาทําจอขอตื้นอ่ะนั่นคือหนึ่งเหตุผลที่ผมทําจอขอตื้นนะเพราะผมรู้สึกว่าอย่างข่าวทั่วๆไปหรือแม้กระทั่งแบบพวกการออกมาแถลงอะไรต่างๆของภาครัฐหรืออะไรเหล่าเนี้ยเวลาเขาพูดอ่ะเข้าใจโคตรยากเลยมันเป็นเหมือนต้องมาแปลอีกทีเออมันต้องภาษาไทยแล้วต้องมาแปลอีกทีอ่ะ มันใช่เรื่องเหรอวะใช่แล้วคนที่เขามีชีวิตเร่งรีบแล้วก็ต้องทํามาหากินอะไรต่างๆเหล่านี้เขาก็เขาก็เขาก็อยากจะฟังข่าวด้วยเหมือนกันแต่ถ้ากูต้องมานั่งแปลต้องมีซับไตเติ้ลแบบนี้อีกเนี่ยโอ้โหกูตายพอดีเลยเนี่ยเออกูก็ไม่สนใจข่าวสารดีกว่าเพราะจริงๆการฉะนั้นก็เลยทำเจาะข่าวตื่นออกมาให้เข้าใจง่ายดีกว่าป่าวะเพราะการสื่อสารที่ถูกต้องมันต้องเคลียร์ช็อตคอนไซด์นึกออกปะใช่คือมันผมเหมือน คุณไปเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ฝรั่งแล้วคุณต้องเขียนเอเซ่ถ้าคุณใช้ศัพท์แบบอืออาจารย์เขาก็จะบอกว่าทำไมมึงต้องใช้ขนาดนี้วะใช่น่าลำคาญเออมึงก็เขียนเอาให้มันแบบพอประมาณอะอะไรที่มันเป็นเทคนิคเข้าเทอมจริงๆอ่าค่อยใช้เอออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป้าหมายของการเขียนเอเซ่คือคนอ่านมันต้องเข้าใจง่ายอะอือแต่ของคนไทยเนี่ยเหมือนอย่างกับเปิดพจนานุกรมอยู่ข้างแล้วก็เฮ้ยคำนี้มันรู้จักเขียนยากไหมวะรู้จักนี่ไหมฮะเออซิโซรัส เออ u s คือรัสก็คือแบบเป็นคล้ายๆ Di c t i o n a r y ที่แบบว่าสมมุติว่าคําว่าเออคำว่าคําว่าอยากอย่างเงี้ยเออมันก็อาจจะมีแบบใช้คําแทนคําว่าอยากได้หลายอันอ๋อเออรักเอออาจจะแบบใช้คําว่าใครแทนใช้คําว่าโอ้โหแบบเออทวินอะไรเอออะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือคือผมอาจจะใช้คําผิดนะแต่ว่าคือหมายถึงว่าคือเนี่ยเวลาใช้แทนที่จะใช้องค์าพยพใช่ไหมก็ทาไมไม่ใช้แบบว่าเออก็ใช้ ไปไปพร้อมๆกันอะไรอย่างนี้ก็ได้บูรณาการก็คือแบบว่าร่วมกันอะไรก็ได้คือมันง่ายมากเลยเออทำไมมึงไม่ใช้คําอย่างนี้ทาไมมึงต้องใช้คําว่าแบบบูรณาการทําไมมึงต้องใช้คำว่าองคาพยพเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเออผมรู้สึกลาคันลาคาญนี่ไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลนะฝ่ายค้านก็เป็นพวกนักการเมืองรุ่นเก่าผมฟังแล้วผมก็ลาคาญมากเลยเอไม่หรอเออนะฮะเอ้แต่ว่าถ้าพูดถึงการเลือกใช้คําเนี่ยจริงๆลุงตู่เนี่ยก็เพิ่งเลือกใช้คํหนึ่งมานะฮะ คำว่าคำว่า consider นี่ consider เออลุงลุงตู่ใช้คำว่า consider ด้วยนี่ใช<ค>้คำว่า consider ใช่ใช่เออคือเขาพูดว่า consider เลยใช้คำว่า consider เลยจริงเหรอคือใช้ไทยคำอังกฤษคำก็คือใช้ consider เลย oh เดี๋ยวอ่านข่าวให้ฟัง <Okay. S 1> ครับประยุทธ์ไม่พอใจสื่อหลังเสนอข่าวหยุดสงกรานต์9วันระบุยังไม่ได้ข้อสรุปอยู่ระหว่างการพิจารณา hmm. เออนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันโอชา กล่าวกับสื่อมวลชนที่ทำเนียบรัฐบาลว่ายังไม่เห็นว่ามีเรื่องที่จะนําเสนอให้มีวันหยุดยาวในระหว่างเทศกาลสงกรานต์เป็นเวลา9วันเพื่อเป็นมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเข้าสู่การพิจารณาของครมวันนี้แต่เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามเพิ่มเติมตามที่นายกเคยระบุว่าจะมีการเกลี่ยว,วันเพื่อมารวมกันหมายความว่าอย่างไรพลเอกประยุทธ์กลับกล่าวด้วยน้ําเสียงโมโหว,ว่าเข้าใจคําว่าพิจารณาไหม consider เข้าใจไหมเข้าใจคําว่าพิจารณาไหม แล้วมันได้ข้อยุติหรือยังหรือยังไม่ได้แล้วไปดูความต้องการของเขาคิดกันว่าอย่างไรต้องให้ไปหาคําตอบไม่เช่นนั้นสื่อก็จะมาบอกว่าอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ใช่ก็ไม่ต้องทำอะไรกันเท่านั้นเองแล้วเป็นอะไรทำไมต้องหงุดหงิด <laughs> ไม่มีปะโธปัทโธเด้อไม่มีไม่มีไม่มีธรรมดาแต่เข้าใจไหมว่า consider 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 เขาแบบว่ากำลังพิจารณากันอยู่เข้าตีไะนี่คุณได้คอนเทนต์เจาะเข้อตื่นเลยนะเนี่ยเออใช่ consider consider นะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าจะสรุปออกมาก็คือจะไม่หยุด9วันนะจะไม่หยุด9วันใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันก็ดีแล้วนะเออลุงตู่บอกว่าจะหยุดอะไรกันนัะนะเออวันหยุดปกติมันก็มากพอแล้ว S <S แต่ใครเสนอก็ไม่รู้เนาะในเรื่องเนี้ยคือเขาบอกว่าให้หยุดเพื่อที่ว่าจะได้กระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจมันเป็นอะไรที่โง่เง,ง่าเต่าตุนมากเลยนะวิธีการเนี่ย แล้วก็ดีแล้วนะฮะเหมือนลุงตู่รู้ว่าคือกระตุ้นยังไงมันก็กระตุ้นไม่ขึ้นนะครับผมกระตุ้นยังไงก็ไม่ขึ้นนะผมพูดตรงนะเออเอาเงินไปแจกชาวบ้านตอนนี้นะเออเขายังไม่อยากจะใช้กันเลยเออ้เก็บไว้ก่อนถูกต้องซื้อแค่มาม่ากินกันนะครับผมนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกระตุ้นกระตุ้นอะไรแล้วฮะเออตอนนี้แบบพินาศแล้วฮะพินาศจริงๆนะครับเออพูดถึงเศรษฐกิจ วันนี้ก็มีข่าวออกมาเรื่องของเศรษฐกิจด้วยเหมือนกันนะครับนะแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ก็แอบหน้าหน้ากังวลด้วยนะครับนะฮะก็คือ,อ,อคนไทยเนี่ยอาจจะต้องเตรียมรับมือภาวะเศรษฐกิจขยายตัวต่ำที่สุดในรอบ5ปีนะครับอย่างที่เล่าไปวันก่อนนะครับอ,อ,อันนี้คือหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยคาดการว่า GDP จะลดลงนะฮะจาก กรอบเดิมเนี่ยร้อยละ2.7ถึง3.7เหลือเพียงแค่1.5ถึง2.5เท่านั้นอนี่ขนาดเขาว่านะ oh. นี่ขนาดเป็นหน่วยงานเขาว่าตอนท,ทีแรกที่คาดการว่าจะอยู่ที่ประมาณสัก2.7เนี่ยนะฮะต่ำสุดนี่อาจจะขยายแค่1.5%เเท่านั้นเองนะจ๊ะ GDP นะจ๊ะครับผมนี่เขาคาดการก็ยัง forecast เรื่องโควิดที่จะกระทบหนักๆกว่านี้ก็ยัง <10 S 1> <อ>ไม่ได้ด้วยนะ โหจะเป็นไปได้ไหมมันจะติดลบไม่รู้เหมือนกันออแต่ว่าเพราะว่าโควิดนี่ตอนนี้ไม่เห็นอนาคตนะต่วันนี้ไปอ่านเขาก็เหมือน Apple ก็บอกมาพูดนะว่าอาจจะเป็น i p o o n s s o r t t a g e แล้วถูกต้องแล้ว Apple ก็ออกมายอมรับว่าเหตุการณ์โควิดในจีนเนี่ยมันกระทบต่อทาร์เกตของเขาอ แล้วเขาบอกก็มีปัญหากับตลาดหุ้นนั่นดีเลยนะเพราะแน่นอนพแน่นอนครับแล้วก็มีดิฟมาถึงเราด้วยนะดิฟมาถึงเอมันเขียนว่าเอเชียสต็อกไม่คือประเทศไทยเราเนี่ยเอาแค่เศรษฐกิจภายในประเทศเองอ่ะก็แย่มากพอแล้วอแล้วก็ต้องยอมรับนะครับต้องยอมรับนะครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังว่าผลของการที่เศรษฐกิจแย่เนี่ยมันเป็นเพราะการรัฐประหารมาตั้งแต่ตอนนู้น ความเชื่อมั่นของต่างชาติที่จะมาลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อมัน่นเ,เพราะเขาก็มีความรู้สึกว่ากูจะมาลงทุนทําไมเพราะเดี๋ยวสักพักหนึ่งมึงก็อาจจะยึดอำนาจกันอีกอมแม้กระทั่งในยุคข,ของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยยังมีเมาส์กันเลยว่าอาจจะมีการยึดอานาจคนถึงต้องไปแบบว่าบางทีก็ไปแซะแถามคนนู้นคนนี้ว่าจะมีการยึดอานาจหรือเปล่าคิดดูสิขนาดยุคสมัยของพลเอกประยุทธ์เองยังมีคนพูดเลยว่าอาจจะมีการยึดอานาจหรือรัฐประหารซ้อนอะ เพราะฉะนั้นคือแม้กระทั่งแบบคนยึดอำนาจเองยังดูไม่มีความมั่นคงในอำนาจแล้วเนี่ยนะครับคนที่จะมาลงทุนในประเทศเนี่ยเขาก็ไม่กล้าลงทุนกันเพราะว่าถ้าลงทุนปุ๊บแล้วมันเกิดเศรษฐกิจชะงักขึ้นมาเพราะการรัฐประหารเนี่ยการล้มกระดานการอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่คุ้มเขาไงอเออเพราะฉะนั้นเขาไปลงทุนในประเทศที่มีความมั่นคงทางการเมืองดีกว่าอเขาไม่มาลงทุนในเมืองไทยหรอกเขาก็ไปที่อื่นไปหมดสิ ไปกัมพูชาก็มั่นคงทางการเมืองอยู่แล้วเพราะหุนเซนอยู่ยาวอเออไปเวียดนามออไปสิงคโปร์ไปมาเลเพราะมีความมั่นคงมีเสถียรภาพมากกว่าประเทศไทยไม่ฮะเพราะเป็นประเทศที่มีสถิติการรัฐประหารเฉลี่ยอยู่ที่4-5่ถึงหปีจริงๆเราก็ไม่อยากจะพูดนะว่ามันก็จะดูพี่ซาอาจจะไม่พอใจอะไรไมแต่ความรู้สึกเราคือจริงๆแล้วอะ่ะด้วยที่ตั้งของประเทศเราอะ่ะ มันจะค่อนข้างเซนเตอร์กับประเทศรอบๆนะส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงเรื่องโลจิสติกสะอ่ะถ้าทําอะไรจากที่นี่เนี่ยออกไปอ่ะอืมันขายได้หลายประเทศมากเลยนะนึกออกไหมถ้าคุณไปผลิตมาเลยคุณจะส่งไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขมเนี้ยอืมันก็ต้องผ่านเราปะใช่เออมันผมมองว่าจริงๆแล้วอ่ะเราเสียเวลากับเรื่องการเมืองในประเทศเนี่ยผมไม่ได้มองว่าสิปีนี้เลยนะผมมองว่าห้าสิบปีหกสิบปีอ่ะมันยังเพราะความที่มันไม่มี ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยรนะ้อยเปอร์เซ็นต์ะมันทําให้ประเทศมันพัฒนาช้ากว่าคนอื่นคือมันจะมีโอเคผมผมไม่เถียงแหละว่าในบางยุคบางสมัยที่เป็นระบบเผด็จการนะมันทําให้ประเทศขยายตัวเร็วมันก็ใช่สิเพราะว่ามันคนได้ประโยชน์มันก็คือกลุ่มในทุนแค่ไม่กี่คนใช่ไหมหเขาก็อยากจะได้แต่ถามว่าคนในประเทศส่วนใหญ่เนี่ยได้ประโยชน์ร่วมด้วยขนาดไหนหถ้าเทียบกับสิ่งที่เขาได้อะมันก็น่าจะ บอกได้แล้วจากตัวเลขทุกวันนี้ว่าความเหลื่อมล้ามันสูงขึ้นเรื่อยๆจนจนมากที่สุดในโลกแล้วอ,ะอ่ะฉะนั้นผมอยากให้คนนะมาเอกกับทุกเรื่องบ้างนึกออกไหมล่าสุดนี้ค,ค,คือมีบริษัทยักษ์ใหญ่อันหนึ่งจะขายข้าวแกงแล้วว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขายในร้านสะดวกซื้อนะอนี่คือจะขายข้าวแกงข้าง,างถนนขแข่งกับแม่ค้าซึ่งผมมองว่ามันจะอะไรกันนักหนาคืออาชีพแม่ค้ายังโดน disruption จากแบบสิ่งอะไรถามว่ามันมันผิดไหมมันก็ไม่ผิดหรอกแต่ผมมองว่าแล้วถ้าวันหนึ่งคุณธุรกิจทุกอย่างในประเทศนี้เป็นของคุณนะโดนกินแล้วใครเขาเรียกว่ากินรวบหมดเลยแล้วใครจะบริโภคของคุณวะคือผมไม่รู้นะผมผมคิดอย่างเงี้ยว่าเออถ้าวันหนึ่งแล้วทุกคนมันไม่มีคือคนจนมันมากขึ้นเรื่อยๆอเพราะคนมันก็ตกงานไม่มีงานทําำแล้ววันหนึ่งใครจะบริโภคของที่คุณผลิตออกมาหรือว่าเขาไม่ได้มองไกลขนาดไหนเขาก็ <utan> <blinking> เออหรือว่าเขาก็มองแบบเหมือนว่ากูก็ก,ก,ก,กอบโกยไปมากที่สุดให้กูทําได้ก่อนนะอ <m> แล้วถ้ามันมีปัญหาค่อยมาว่ากัน uh huh huh งีกก Gong, ้อผมว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าก็ลองคิดดูแล้วกันครับแทนที่ประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือว่าประเทศที่เป็นเสือที่ผงาดอยู่ในเอเชียหรือว่าอาจจะผงาดในโลกนี้เลยก็ได้เนี่ยนะฮะเพราะจริงๆแล้วก็มีมีเขาเรียกว่าปัจจัยอะไรหลายๆอย่างที่ ที่ที่มันเกื้อให้ให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปไกลได้มากกว่านี้แต่ลองคิดดูอะแค่50ปีที่ผ่านมาคิดว่าอะไรคือสิ่งที่มันฉุดรั้งการพัฒนาประเทศนี้ครับมันเคยมีคําพูดใช่ไหมที่บอกว่าประเทศไทยนี่มีมีดีทุกอย่างเลยเสียอย่างเดียวคือมีนักการเมืองอแต่สําหรับผมผมมองว่าไม่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นลองคิดกันดูคําตอบของคุณคืออะไรประเทศไทยดีทุกอย่างแต่เสียอย่างเดียวอะประเทศนี้มีอะไรครับ ประเทศนี้มันเลยแบบว่าอืหยุดการพัฒนาไปขนาดนี้อืผมว่ามันชุยมากเลยนะการที่จะบอกว่าประเทศที่แบบประเทศไทยไม่พัฒนาเพราะมีการเมืองอผมว่าผมว่าโคตรไร้สาระมันเป็นมันเป็นการเบี่ยงประเด็นของผู้มีอำนาจนะถ้าคุณคิดดีๆ คือแล้วก็สภาพสังคือวไมวแว่แล้วแล้วตลกมากกับการที่คนทั่วๆไปก็แบบว่าแบบเฮฮาแล้วก็เออจริงๆใช่ใช่ประเทศนี้แม่งดีทุกอย่างเสียอย่างเดียวเพราะมีนาการเมืองแบบว่าถุยเถอะลองมองย้อนกลับไปในอ่ะรอบ50ปีอะไรที่ผ่านมาหรือว่าตั้งแต่มีประชาธิปไตยมาเนี่ยอะไรมันคือสิ่งที่ฉุดรั้งการพัฒนาของประเทศนี้สําหรับผมเองคําตอบก็มีส่วนหนึ่งเลยก็คือกองทัพส่วนหนึ่งเลยก็คือการรัฐประหารสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ฉุดรั้งทําให้ประเทศไทย ชะงักหรือในยุคสมัยนี้ยุคของพลเอกประยุทธ์จันโอชาคือประเทศไทยถอยหลังนะครับเพราะฉะนั้นในมุมคุณคุณคิดว่าอะไรอ่ะคุณคิดว่าประเทศไทยดีทุกอย่างเสียอย่างเดียวเพราะอะไรครับทำให้ประเทศไทยไม่พัฒนาสักทีมีคนส่งมาสลิมก็คำที่คุณพูดนั่นแหละเป็นสิ่งที่คนพวกนั้นชอบพูดกันครับผม ใช่แต่อย่าลืมถ้าเขาพูดอย่างนี้กับพวกคุณคุณก็บอกไปดีแต่อย่าลืมว่านักการเมืองคือก็คนไทยเหมือนคุณนะฉะนั้นคุณด่าการนักการเมืองก็เหมือนคุณด่ามันก็มาจากคุณนะเนี่ยครับสรุปคุณก็เป็นพวกชังชาติเหมือนกันนั่นแหละ อ่ะออโอ้โหยนะฮะแค่เรื่องลุงตู่นี่ก็ล่อไป40นาที <laughs> นะครับนะฮะเรามากันที่อีกหนึ่งข่าวดีกว่านะครับข่าวเมื่อวานนี้จริงๆออกมาคือเป็นข่าวที่ต่อเนื่องกัน2วันนะครับ hmm. ข่าวจากเมื่อวานนี้ก่อนดีกว่านะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมสื่อออนไลน์นะครับผ่านหัวข่าวนะครับสบวจีจัดแถวสื่อหลังศกนาฏกรรมโคราชนะครับ รมวรบีหรือคุณพุทธิพงศ์นะฮะแจ้งจอให้สื่อรัฐนำเสนอข่าวจริงที่เดียวให้สื่อรัฐนำเสนอข่าวจริงที่เดียวนะครับเ,เนื้อข่าวมีตรงพาร์ทนี้ที่ผมดึงมานะครับในแพทย์อัมพลจินดาวัฒนะนะครับสอวอถามกระทู้เรื่องมาตรการควบคุมสื่อมวลชนในการนําเสนอข่าวช่วงเหตุการณ์วิกฤต โดยเฉพาะการไลฟ์สดเหตุการณ์ในที่เกิดเหตุที่ทําให้ผู้ก่อเหตุรู้ความเคลื่อนไหวต่างๆทําให้สถานการณ์เลวร้ายยิ่งขึ้นอยากทราบว่ารัฐบาลจะมีมาตรการจัดการและกํากับสื่อมวลชนในสถานการณ์วิกฤตอย่างไร,น,งรนะครับนายพุทธพงศ์ปุณกันนะครับรมวของดีเนี่ยนะฮะชี้แจงว่ายอมรับว่าปัจจุบันการควบคุมจํากัดพื้นที่สื่อมีความยากลําบากกรณีเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมาถือเป็นครั้งแรกที่ทุกคนที่ทุกคนพยายามทําตัวเป็นสื่อ ขณะนี้สื่อแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. สื่อหลักที่ได้รับอนุญาตนะฮะการนำเสนอข่าวจากกาาสทช 2. สื่อที่ไม่ได้ขออนุญาตจากใครแค่มีคนติดตามร้อยคนก็เรียกตัวเองว่าสื่อนำเสนอข่าวผ่านทางโซเชียลมีเดียถือเป็นเรื่องอันตรายครับอโอ้โหนี่เขาเลเบลคนที่ทำหน้าที่สื่อเป็นคนอันตรายคือผมมองว่าอย่าง ที่เขาบอกเหตุเขาบอกว่าในสถานการณ์ฉุกเฉินใช่ไหมที่มีปัญหาแบบ Special c a s สใช่ไหมที่แบบจะให้รับจากสื่อรัฐอย่างเดียวอะแต่ผมมองคําเดียวเลยผมมองว่าความเชื่อมั่นอะ่ะมันบังคับกันไม่ได้อะ่ะแล้วถ้าเขาไม่เชื่อมั่นของกับหน่วยงานรัฐที่ออกมาให้ข่าวอะ่ะเขาก็ควรจะมีสิทธิ์ในการที่จะเสพอีกด้านหนึ่งอะไม่ผมถามจริงประชาชนเขามีความเชื่อมั่นในรัฐบาลน,นี้ขนาดไหนวะใช่เขาถึงจะเชื่อคุณน่ย S <S ลุงตู่พูดอะไรทุกวันนี้ไม่เห็นมีใครเชื่อเลย <S 2> <S 2> นายกรัฐมนตรีพูดนะ <S <S นายกรัฐมนตรีพ่นอะไรออกมาจากปากแต่ละครั้งเนี่ยไม่มีใครเชื่อฮะ <S <S ไม่เห็นมีใครเชื่อเลยแล้วเนี่ย <S 2> <S 2> <S เขาบอกว่าหลังจากนี้คงต้องไปหาวิธีจัดระเบียบสื่อ <S 2> <S 2> <S และควบคุมสื่อโซเชียลมีเดียในช่วงเกิดเหตุวิกฤตให้เหมาะสม <S 2> <S 2> อาจจะต้องพิจารณาหาสื่อหลักของรัฐเพียงแห่งเดียวให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการนําเสนอข่าวช่วงเกิดเหตุการณ์วิกฤตในพุทธิพงศ์กล่าว ก็คือเขาจะอิงไก่เรื่องโคราชใช่ไหมกีคนอ<ะ>อกมาด่าสื่อกันใช่ไหมแต่คือผมแค่มีความรู้สึกว่าก็ปล่อยให้สื่อทําหน้าที่ไปเออแล้วก็ยิ่งสื่อเนี่ยมีความหลากหลายเท่าไหร่เนี่ยประชาชนก็สามารถมีสิทธิ์ในการคัดกรองข่าวสารได้แล้วคือถ้าเกิดมันเกิดเหตุวิกฤตยอย่างไอ้ที่โคราชอย่างเงี้ยแบบเนี้ยเขามีการยิงมีการอะไรพวกนี้กันเนี่ยงั้นก็ตัดสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตตรงโซนนั้นไปหรือตัดอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปสิ ใช่เออแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าปิดหูปิดตาประชาชนทั่วทั่วประเทศคือมันสามารถการแก้าเกิดเหตุที่จุดเดียวอะ่ะออก็คืองั้นปิดหูปิดตาประชาชนมันทั้งประเทศเลยดีกว่าทําไมไม่ปิดหูคนก่อเหตุล่ะหรือปิดตาคนก่อเหตลุล่ะ มันมันมันใช่เรื่องเหรอหรือไม่ก็พื้นที่ตรงนั้นที่คุณมีหน้าที่รับผิดชอบอยู่ขณะเกิดเหตุอะคุณก็มีคุณก็สามารถเคลียร์ไปได้ใช่ก็เคลียร์สื่อออกไปสิบอกว่าเออต้องอยู่ห่างไปจากรัศมีกี่เมตรกี่เมตรอะไรก็ว่ากันไปสิแล้วผมแล้วผมคิดว่าก็คือมันอาจจะมีคอน FLICT กันแหละมันห้ามไม่ได้หรอกแต่ถ้ารัฐอ่ะออกมาชี้แจงอย่างมีเหตุและผลนะผมว่าคนส่วนใหญ่ก็เข้าใจได้นะอย่างเราเราก็เข้าใจได้นะว่าเออเออก็มันอยู่ในโซนนี้แล้ว เหมือนเวลาทหารหรือเอ้ยเหมือนเหมือนเวลาตำรวจจะเข้าไปชาร์จหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่ควรมีภาพหลุดออกมาขณะที่ยังไม่จบเคสอะ่ะเออผมก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องปกติแล้วถ้าชี้แจงออกมามันคือมันไม่จําเป็นต้องมาทําเป็นเล่นใหญ่อะ่ะอันนี้มันคือเล่นใหญ่นะแล้วผมก็ไม่รู้ว่า hidden agenda จริงอะ่ะมันคืออะไรมันอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นนะเพราะสิ่งเหมือนเรื่องมันเท่าเนี้ย คือคุณสามารถแก้โดยอำนาจที่คุณมีอยู่ในปัจจุบันอยู่แล้วอ,ะอ่ะคุณไม่จําเป็นเป็นต้องไปออกกฎหมายพิเศษอื่นนะเพื่อมันอาจจะมันอาจจะสร้างผลเสียมากกว่าผลดีเหมือนเดิมผมก็ยืนยันคําเดิมอย่างาหลังจากที่คุยกับคุณจรวันนั้นก็เหมือนเดิมคุณแก้ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าตรงนั้นไปใช่แล้วประชาชนเองอ่ะคือถ้าสื่อที่คุณด่าว่าสื่อเลวสื่อเลวอ,ะอ่ะคุณก็ไม่ต้องเสพสื่อนั้นเว้ย คุณก็ไปดูช่องอื่นที่คุณรู้สึกว่าเขามีจรรยาบรรณเวยแล้วก็ฟังดูน่าเชื่อถือกว่าหรืออะไรก็ว่าไปสิแล้ววันหนึ่งเขามีสิทธิ์เลือกไงแล้ววันหนึ่งเขาก็อยู่ไม่ได้ของเขาเองแต่อย่าทําหน้าที่เป็นเกสต์โปอะไปบังคับว่าสื่อนี้มันเลวพวกคนอื่นก็ต้องไม่ได้ดูอันนี้คือเป็นการบังคับคนอื่นอ่ะมันเป็นวิธีการคิดแบบเผด็จการอ่ะคือเขาก็เอางี้ดีกว่าคุณลองคิดดูสิ่งแรกที่เผด็จการทำคืออะไร คบงําคนอื่นไงไม่ก็คือนี่ไงไปปิดสถานีโทรทัศน์ใช่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 ไปปิดสถานีโทรทัศน์คือเนี่ยเข้าใจไหมแล้วนี่ก็ยังจะแบบมาโบกเวก์ว,กว,กวยวายกันอยากจะแบบควบคุมสื่อกันแล้วนี่อย่างที่ผมบอกฮะว่ามันเป็นข่าวต่อเนื่องกันก็คือเมื่อวานนี้คือทางสอวอใช่ไหมแล้วก็คุณพุทธิพงศ์เขาก็ออกมารับลูกใช่ไหมแล้วก็วันนี้ครับเหล่าทัพเหล่าทัพครับถกคุมสื่อออนไลน์เล็งใช้มาตรการยึดทรัพย์โซเชียลทำผิดกฎหมาย คิดดูมีการยึดซับเลยทีเดียวนะครับ คือเขาบอกว่าวันที่18กุมภาพันธ์พันเอกหญิงฉัดรพีภูลศรีโคโสกองทัพปกกองบัญชาการกองทัพไทยนะถแถลงภายหลังประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพว่าในที่ประชุมที่มีพลตารวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผบ,าบาตรร่วมประชุมด้วยได้รายงานภารกิจสตชในการติดตามและเฝ้าระวังการการะทําผิดทางสื่อออนไลน์นะฮะทั้งนี้สถานก,การณ์ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์จัดเป็นบริการออนไลน์ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีความเกี่ยวข้องกันในสังคมนะ ถือว่าสื่อออนไลน์มีประโยชน์อะไรต่างๆแลกเปลี่ยนอะไรก็ว่ากันไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่ว่าก็เป็นช่องว่างให้คนร้ายใช้เป็นเครื่องมือในการกระทําผิดกฎหมายด้วยนี่สำนักงานตารวจแห่งชาติจึงดําเนินการนโยบายตามนโยบายรัฐบาลในการติดตามและเฝ้าระวังการกระทําความผิดทางสื่อสังคมออนไลน์ทุกรูปแบบบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจังตลอดจนใช้มาตรการตรวจยึดทรัพย์สินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในยุคสังคมดิจิทัล ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาหมายถึงแบบพวกคดีแบบพวกฟิชชิงพวกอะไรพวกนี้หรือเปล่านะที่ทําแบบเหมือนอาชญากรรมออนไลน์อ่ะคือถ้าเป็นอย่างนั้นน่ยถ้าเป็นอย่างนั้นน่อันนั้นอันนั้นเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ก็ก็ถูกต้องแล้วก็สมควรทาแต่ว่ามันก็มีกฎหมายอยู่แล้วไม่ใช่หรอใช่ไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณทําเพราะแบบว่าเออแบบอย่างเรื่องจะไปปิดปากประชาชนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันย่อมไม่โอเคอยู่แล้วนะฮะจริงจริงมันก็แย่แต่พอระบบคอมพิวเตอร์แล้วข่งคุณใช่แล้วเออแล้ว สรุปคุณพุทธิพงศ์เขาโดนเฟกนิวยังอ่งอะไรเขาโดนคดีเฟกนิวบ้างไหมอ่ะไม่โดนที่แกออกมาให้ข่าวว่าแกเป็นคนติดต่อเฟซบุ๊กให้ลบเองอ่ะแล้วเฟซบุ๊กอกเปล่าไม่ใช่มึงกูลบของกูเองไม่มีเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่คือเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะจะโดนได้ไงเรานี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะว่าถ้าสื่อคิดดูว่าคุณถ้าคุณรับฟังจากสื่อของรัฐทีเดียวอ่ะคมคำพูดคุณพุทธิพงศ์นี่คือเป็นการการันตีว่าอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องและก็แท้จริงนะ เฟซบุ๊กก็คงไม่มีโอกาสมาบอกทางสื่ออื่นว่าเปล่าพ<ว>่กเราปิดเองและนี่คือเป็นเรื่องที่มันแบบยังไม่ค่อยกระทบชีวิตประชาชนเท่าไหร่นะแต่คุณลองคิดดููว่าถ้ามันเป็นประเด็นที่มันกระทบที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตคุณแล้วคุณได้รับข้อมูลผิดผิดมาด้วยอเจนดาอะไรก็ไม่รู้ for ก็อย่างที่พูดไปเหมือนว่าทําเพื่อคนส่วนใหญ่หรืออะไรต่างๆนานาแต่มันกระทบคุณนะ่ะอืแต่คุณไม่มีสิทธิ์ได้รู้เลยอ่ะแล้วคุณก็ไม่มีสิทธิ์จะเดินไปบอกสื่อด้วยนะเว้ยว่าแบบ อันนี้มันกําลังเกิดขึ้นกับคุณเว้ยก็อย่าอย่ายอมที่จะอยู่ภายใต้การควบคุมสื่อแบบเผด็จการครับใช่คือมันวุ่นวายแน่แหละแต่คุณก็เลือกเขาดิคุณมีสิทธิ์เลือกคุณก็เลือกไปใช่คุณมีสมองเออคุณมีวิจารณอคุณมีวิจารณญาณไม่เราเคุณคุณไม่ได้จําเป็นจะต้องมีมีอะไรก็ไม่รู้แบบผู้หลักผู้ใหญ่อะไรก็ไม่รู้ที่จะมาบอกว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วผมว่าสังคมเนี้ยมันต้องปล่อยให้มันโตมันต้องให้มาชัวเอง่ใช คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้ที่คุณบอกคนนั้นคนนี้ไม่มีวิจารณญาณเพราะผมคิดว่าผู้มีอำนาจประเทศนี้ไม่เคยปล่อยให้คนน่ะตัดสินใจคิดเองอแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองใช่คือทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นมิติไหนของสังคมเลยนะม,มันเป็นลักษณะนี้ตลอดอ่ะอลองคิดดีๆผมมานั่งคิดหลายทีแล้วผมก็มองว่าเนี่ยก็ปล่อยไปดีคือรู้เว้ยว่ามันมันจะมีปัญหาก็ามึงเตือนพอเว้ยแต่มึงอย่าไปควบคุมใ,ให้เขารับผิดชอบในการกระทาของเขาเอง เออแล้ววันหนึ่งอะ่ะสังคมก็จะเรียนรู้เองว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่โอเคเว้ยใช่อคือเป็นอะไรจะต้องแบบมาบอกว่าจะต้องเป็นคนเลือกนั่นเลือกนี่ให้ประชาชนแบบคุณมีสิทธิ์อะไรวะอืประชาชนเขาเสียภาษีเขามีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์ในการตัดสินใจของเขาเองเว้ยนะฮะอ่ะโอเคนะครับคราวนี้มาที่อีกหนึ่งข่าวละกันนะครับเรื่องของโคโรนาไวรัส คือมันก็เศร้านะที่พวกเราเนี่ยจะต้องเป็นคนมาอัปเดตข่าวคราวแบบนี้อยู่เป็นประจำแทบจะทุกวันเพราะว่าสถานการณ์ดูยังไม่คลี่คลายลงสักทีนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยศาสตราจารย์หลิวจื้อหมิงเนี่ยนะฮะผู้อำนวยการโรงพยาบาลอู่ชางนะครับที่นครอู่ฮั่นเนี่ยนะครับเสียชีวิตเพราะติดเชื้อนะฮะคนไข้ปอดอักเสบสายพันธุ์ใหม่นะครับก็คือเจ้าตัวโคโรนเนี่ยนะครับเมื่อคืนนี้ ในวัย50ปีนะครับนับเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลคนแรกที่ตายในหน้าที่นะฮะขณะที่เสียสละเพื่อรักษาผู้ป่วยในแนวหน้านะครับนี่คือบุคลากรการแพทย์นะครับ oh. ตาย <c oughs> เพราะว่าโคโรนาไวรัส <c oughs> <Coronavirus S 2> ถูกต้องครับมันน่าเศร้ามากเลยแล้วก็มีข่าวมานะครับบอกว่าเนื่องจากเจ้าโคโรนาไวรัสเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับพวกบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวเรื่องของ private jet เนี่ย <Ừ. S 2> ได้รับความสนใจแบบพุ่งทะลุเพดานเลยทีเดียว <Ừ. S 2> คือได้รับความสนใจแบบว่าพุ่งเสียดฟ,ฟ้าเลยทีเดียวนะครับนะฮะก็คือ,อ,อด้วยความที่มันมีเรื่องของการจำกัดไฟล์หรือการเดินทางเข้าออกเมืองจีนเนี่ยนะครับก็เลยทำให้สำหรับคนที่มั่งมี <c oughs> <c oughs> คนที่มีกระตังนะฮะก็เลยหันไปใช้บริการเกี่ยวกับเรื่องของ Privat e jet แทนนะครับผมไปอ่านมา ในในข่าวนั้นน่ะเขาบอกว่าจ่ายถ้านั่งสิบคนที่จ่ายเราๆชั่วโมงละหกพันเหรียญหกพันเหรียญเออต่อชั่วโมงอคือเป็น estimate ของเขาอ่ะแล้วก็ผมมองว่าที่คนที่เขามั่งมีอ่ะมันไม่ได้เรื่องแค่ว่าเขาจะเข้าออกจีนหรือเข้าออกบางประเทศไม่ได้หรอกผมมองว่าเขาไม่อยากจะไปคุกเขี่ยคนส่วนใหญ่เวลานั่งเครื่องเปล่าเพราะโอกาสการติดเชื้อโรคพวกนี้มันมีสูงเวลาถ้าเราอยู่ในที่ที่มันเป็นแบบชุมชนอ่ะใช่ใช่ใช่ก็ คนรวยก็มีโอกาสมากเสมอครับเนี่ยเขาบอกว่าบริษัทในสิงคโปร์นะครับ My Jet a s ซีเนี่ยครับออบอกว่ามียอดเพิ่มขึ้นในเดือนที่แล้วเนี่ย8 0ถึงเกโอ้สุด,ดยอดยมากแปเกือบร้อยเอนี่ยเอางี้ดีกว่าอเออยอดเกือบขึ้นมาเป็น100%เลยทีเดียวสำหรับคนที่ใช้บริการ private jet รว<ด>ยเลย ก็คงไม่ใช่ทุกบริษัทเนะที่ได้รับผลกระทบจากโควรดไวรัสมันก็มันก็ต้องมีคนคือในโลกนี้มันก็ต้องมีคนได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ตลอดนึกออกป่ะใช่เออโอ้มายอย่างเงี้ยบริษัทยาก็อาจจะได้ประโยชน์นะก็ต้องรอดูครับว่าจะคือคือไม่ได้มองไม่ไม่ได้มองในกรณีกัทีมนะหมายถึงว่ามันเป็นเรื่องแบบดีมากับสป라이ดอ่ะก็แน่นอนก็แน่นอนเออตอนช่วงวิกฤตมันยิ่งตอนนี้เขาเอายาไอตัวเอชไอวีใช่ป่ะเดี๋ยวคุณจ้าจะบอกเอออ่ะโอเคเราก็ไหนไหนก็พูดเรื่องโคโรนไวรัสแล้ว เพิ่มเติมในญี่ปุ่นด้วยนะครับญี่ปุ่นนี่คือ,อ,อตอนนี้เนี่ยยอดของผู้ที่เจ็บป่วยเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมใช่ฟังดูแล้วก็น่าตกใจบนเรือนี่เพิ่มแบบโหดมากอะถูกต้องนะครับตอนนี้เป็น454คน454คนหรอบนเรือไดมอนด์ปรินเซสโอ้ยตายแล้วในพื้นที่ที่เล็กขนาดนั้นมีคนป่วยที่โลกนี้454คนครับ <c oughs> ผมอนะฮะก็ สำหรับสถานการณ์ในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับตอนนี้มีข่าวคราวล่าสุดเมื่อเมื่อกี้เราก็พูดถึงถึงตัว diamond princess ใช่ไหมครับนะฮะเราก็มีภาพมาให้ชมด้วยนะครับนะฮะก็คือได้รับผลกทบแล้วคนก็ค่อนข้างกลัวจริงๆแหละนะครับก็คือในเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทางรัฐบาลสหรัฐเนี่ยก็ส่งเครื่องบินมารับนะครับคนอเมริกันนะครับกว่า300ชีวิตเนี่ยนะครับกลับไป นะครับแล้วก็ยังเหลือผู้โดยสารบนเรือเนี่ยอีก3,000กว่าคนนะครับที่ยังถูกกักกันอยู่นะครับแต่ว่าทางญี่ปุ่นเองเนี่ยก็มีแผนการนะฮะจะใช้ตัวยาที่เกี่ยวกับใช้การรักษา HIV เนี่ยนะครับจะมาลองใช้ในการรักษาผู้ที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสด้วยนะครับคือเขาก็ค่อนข้างกังวลว่าตอนนี้ยอดมันเพิ่มขึ้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 นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคิดว่าน่าจะ เป็นการดีถ้าเกิดเราพยายามจะรักษาให้ผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยหายไวที่สุดนะครับนะแล้วเขาก็คิดว่าจะลองใช้เจ้าตัวยาที่ใช้รักษา HIV เนี่ยมาใช้รักษาในเคสเหล่านี้ด้วยนะครับซึ่งเขาก็บอกเขาก็มีการอ้างอิงถึงเคสในประเทศไทยนะฮะซึ่งมีการใช้ เขาเรียกว่าเป็นคอกเทลอ่ะเออนะฮะก็คือส่วนผสมกันระหว่างยาที่เอาไว้รักษาหวัดแล้วก็ยาที่เอาไว้รักษาเอชเนี่ยมาเป็นคอกเทลในการรักษาแล้วก็สามารถรักษาผู้ป่วยที่ป่วยรุนแรงให้หายได้ด้วยเหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยกําลังคิดอยู่ว่าน่าจะลองใช้วิธีนี้ดูแม้ว่านะฮะยังไม่ได้รับการยืนยันว่าวิธีการนี้เนี่ยจะรักษา แล้วก็ได้ผลร้อนะครับได้ได้ประสิทธิภาพ100%แต่ว่าก็รู้สึกว่าน่าจะลองใช้วิธีนี้กันดูนะครับนะฮะก็ต้องรอดูว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อไปนะครับแต่ตอนนี้ก็มีข่าวที่สถานทูตไทยออกมาเตือนนะว่างดไป Israel, อิสราเอลอ๋อเหรอหลังสั่งกักคนมาจากไทย14วันสกัดโควิด1 9เฮะคือแสดงว่าของเขาเป็นโปรแอคทีฟมากเพราะว่ามัน มันมีชาร์จอยู่ประเทศมันเป็นอะไรนะระบาดหนึ่งสองสามอะไรของเราใช่ไหมของผมว่าของไทยมันคงเป็นระดับที่เขามองว่ามันเริ่มมีความเสี่ยงสําหรับคนในชาติเขาใช่แล้วตอนนี้ก็คือคนที่แพลนไปญี่ปุ่นน่ะผมว่าห่างๆก่อนเพราะเห็นเขาบอกว่ากําลังจะมานี่ใช่ไหมจะถึงกลายเป็นเขตเหมือนเขาะไรอ่ะเหมือนต้องระวังอ่ะต้องเฝ้าระวังเพราะคนญี่ปุ่นตอนเนี้ยมันค่อนข้างจะ ติดกันเยอะอ่ะใช่คือมาจากเรือแล้วจากเรือมันก็ไม่ได้มันไม่ได้อยู่ในแค่เรือนะเพราะมันก็มีมบุคลากรคนที่หรือว่าคนที่อยู่ห่างไกลแล้วก็ไม่เคยเดินทางไปจีนก็มีคนที่ติดเหมือนกันอหรือว่าคนที่ให้บริการทัวร์จีนอะไรต่างๆก็เห็นว่าก็มีติดด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ฟังดูก็ถ้าเกิดเดินทางให้น้อยที่สุดอะช่วงนี้เออนะฮะรอดูให้สถานการณ์มันนิ่งก่อนมันมันน่าจะดีกว่าเลยอีกอย่างหนึ่งน่ากลัวด้วยนะเพราะว่าล่าสุดก็คือเขาบอกว่าโอลิมป อืมถูกต้องแล้วผมมองว่าก็ยังไม่รู้นะเขาอาจเขาอาจจะมีสเต็ปของเขาแหละอออเแต่ตอนตอนนี้ล่าสุดคือเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีแพลนที่จะเลื่อนอืแต่เขาก็อาจจะมีความมั่นใจอะไรสักอย่างนะโห้ว่าน่าจะคอนเทนได้ ขนาดจีนปิดขนาดนั้นยังไม่รู้ไงออยังยากเลยแล้วถ้าโหหลุดไปในรถไฟสักคนหนึ่งญี่ปุ่นะนึ่งหอครับผมเ <laughs> ทรนสุกูซานเลยะฮะ <laughs> 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 ผมนะฮะอันนี้เป็นเทรนสุโตเกียวนะฮะเออเอาก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับแล้วก็คือจากการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนอันนี้อันนี้เป็นการเป็นการสังเกตจากพวกเราเองนะฮะก็คือว่าคือตอนนี้เนี่ยในพาร์ทของของการแมปปิ้งหรือว่าการ ทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับเจ้าตัวไวรัสตัวนี้เนี่ยมันมีการคล้ายๆเป็น mapping, แมปปิ้งคล้ายๆมีการแบบว่าเห็นภาพและว่าไอตัวไวรัสนี้เป็นอย่างไรต่อไปก็คือขั้นตอนของการผลิตวัคซีนหรือว่ายาที่จะใช้รักษาเจ้าตัวไวรัสตัวนี้นะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการผลิตเป็นแบบ m a s s Production อีกที่จะสามารถใช้ รักษาแบบทั่วโลกได้ซึ่งเท่าที่ดูแล้วก็คงใช้เวลาเป็นปีอ่ะเออเราไปอ่านคอมเมนต์หนึ่งน่าสนใจมากเลยเขาบอกสถานการณ์น่ะโควสอ่ะมันจะน่ากลัวตอนไหนรู้ไหมตอนไหนตอนที่คนมเริ่มติดเยอะแล้วโรงพยาบาลไม่สามารถจะทรีตคนได้อ่าใช่แล้วเพราะตอนนั้นน่ะเปอร์เซ็นต์คนที่จะตายจากโรคเนี้ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นอีกมากเพราะว่าเขาไม่ได้รับบริการทางการแพทย์อเออพอไปนั่งอ่านคอมเมนต์นั้นแล้วก็แบบเพื่อนมาคอมเมนต์แล้วก็รู้สึกว่าเออ มันเป็นงั้นจริงว่ะเราบ้านเรามีการคํานึงถึงจุดแบบนั้นหรือเปล่าโอ้คิดดูลงบาลัฐบาลปัจจุบันคนเขาไปหาหมอกันนะเตียงยังไม่มีจะนอนแล้วเออใช่คือแล้วกรุณานะครับอย่าพูดว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหรืออะไรแบบนี้เราไม่ไม่ไม่คาดฝันไม่คาดคิดอะไรเงี้ยเมื่อคือขอให้จินตนาการไว้ก่อนว่าเหตุการณ์แบบนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของภาครัฐ นะครับก็จะมีความตื่นตัวในเรื่องนี้กันอยู่แล้วผมเชื่อว่าเขาน่าจะตื่นตัวกันพอสมควรแต่ว่าในระดับแบบว่าที่เป็นเหมือนคุณเคยแบบเหมือนคุณจะบอกว่าเขาเคยเคยมีแลนหรือเปล่าใช่ไหมเขาเคยคิดถึงว่ามันจะมีการแบบเอาเบรกกันขนาดใหญ่ขนาดนี้หรือเปล่าแต่ในต่างประเทศอ่ะเขามีหมดใช่ไหมเขามีขั้นตอนการทํางานมีเป็นเช็คลิสต์มาเลยอ่ะไซึ่งซึ่งผมผมไม่รู้นะผมมีความเชื่ออยู่ในระดับหนึ่งว่าเขาก็มี ผมว่าในในระดับกระทรวงอ่ะในระดับคนปฏิบัติการอ่ะคนทํางานอะ่ะเขาน่าจะมีแหละเออแต่ว่าจะถูกนําไปใช้หรือเปล่าอมันก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจของผู้ผู้สั่งการนโยบายด้วยไงอเออก็คือแบบอย่างเหมือนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอะไรอย่างเงยก็จะต้องเป็นคนดําเนินการนําเรื่องนี้เข้าคอรอมอรแล้วก็ได้รับการไฟเขียวจากทางคอรอมอรหรือว่านายกรัฐมนตรีด้วยอะไรอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้มันต้องไปถึง แต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะมีเรื่องของความกังวลเกี่ยวเรื่องของเศรษฐกิจเกี่ยวกับเรื่องของแบบหน้าตาของประเทศอะไรหรือเปล่าแล้วที่จะไม่ทมําในสิ่งเหล่าเนี้ออันนี้คือสิ่งที่ผมกังวลแล้วเป็นสิ่งที่เราไม่ไม่ค่อยไว้วางใจสิ่งที่รัฐบาลนี้ทําอยู่อ,อ๋อไม่ค่อยววไม่คอ่คอยมั่นใจ เพราะมันไอ,ไอพวกรักษาหน้าตัวเองเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในประเทศพเด็จการก่อนใชนะคือเขาจะรักษาหน้าตัวเองก่อนถูกต้องชีวิตประชาชนใช่แล้วครับอเนี่ยแหละครับผม,มกลัวตรงนี้แหละครับผมอมืนะคือนึกภาพตอนนั้นเนอะออตอนใครอะอ,อทักษินปะท,ที่กินไก่อะ่ะ อีไก่โชว์อผมก็นึกอยู่เหมือนกันว่าเออถ้าเป็นแบบลุงตู่แบบว่าไปเดินกอดคอนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยก็คงก็คงมั่นใจนะไปกินเออไปกินแบบสุกี้ด้วยกันเ้ยไปกินสุกี้หม้อรวมเออกับแบบว่ากับนักท่องเที่ยวจีนเออจะเปนั่งขึ้นบินไปอู่ฮั่นเลยก็ได้ชวนชวนนี่ไปด้วยชวนลุงป้อมไปด้วยสักออ๋อลุงป้อมอ๋อลุงป้อมลุงป้อมนี่เข้าขายทุกอย่างนะฮะ เป็นคนดูแบบว่ามีเชื้อเชื้อจีนนะฮะเอเชียอายุอายุมากเสี่ยงต่อการตายมากจากจากไอไวรัสตัวเนี้ยเราควรจะดูแลลุงป้อมนะให้เขาอายุยืนที่สุดลุงป้อมนี่เขาเป็นบุคลากรที่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศนี้เขาเลยควรจะอยู่บ้านฟรีต่อไปก็เห็นไอตอนที่แกที่แกก้าวลงไอตรงในรัฐสภาที่แกลื่นึ พวกเราก็ไปซ้ำเติมเขาเลครับนะฮะอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็จัดไป1ชั่วโมงเต็มนะฮะกับเดลี่ท็อปิกของเรานะครับวันนี้เราจะมาแจกนี่พอลุงตู่เขาเหนื่อยตู่หั่นลุงตู่เขาเหนื่อยหนึ่งตัวลุงตู่เหนื่อยเออแต่รอบที่แล้วไม่ได้ลืมกันนะครับเดี๋ยวจะไมาลืมไม่ลืมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะติดต่อไปหลังใหม่นะครับมี2ท่าน นะครับคือมีมาร่วมสนุกกันหลายท่านแหละนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีหนึ่งคนที่จะที่จะประกาศจงแจ้งว่าจะเอาลุงตู่ใช่วิบวับวิบวับใช่ส่วนคนอื่นเนี่ยก็รู้สึกว่าจะมาแย่งลุงป้อมกันเออนะฮะเป็นอะไรทำไมลุงป้อมถึงถึงฮอตขนาดนี้เออนะฮะอ่ะแต่ว่าเราได้ผู้โชคดีมาแล้วสองคนนะครับเดี๋ยวจะติดต่อหลังใหม่ไปแล้วก็เดี๋ยวจะส่งตรงให้ถึงบ้านนะครับนะฮะแต่ว่าวันนี้เราจะมาแจกตุ๊กตาเอาโจทย์เป็นอะไรดีคุณจอนลุงตู่เดี๋ยวก่อนนะต้องบอกกันไหมว่ามาจากเพจอะไร เออเป็นถ้าสมมุติคนอยากได้กันนะครับแล้วไม่ได้จากรายการเราไปที่เพจเซฟมีนะครับเซฟมีเซฟมีเวิร v2 เซฟมี v2 ใช่ฮะคุณจะคุณจะเห็นการรีวิวที่แบบปุยปุยยำตุ๊กตาหลากหลายวิธีมากฮะถูกต้องฮะอยากจะทําอะไรกับลุงตู่เนี่ยสามารถทําในกับตุ๊กตานี้ได้เลยได้ฮะนะครับผมนะ่ะโจทย์วันนี้เหรอโจทย์วันนี้เกี่ยวกับเรื่องของ ให้มาคอมเมนต์เราให้แชร์ด้วยแล้วก็มาคอมเมนต์เราเป็นว่าคุณคุณอยากบอกอะไรลุงตู่ดีวะแชร์ไปไหมแชร์ไปแล้วก็บอกว่าอยากจะบอกลุงตู่ว่าเขียนแคปชั่นใช่ใช่ใช่ถ้าคุณถ้าคุณบอกอะไรลุงตู่ได้คุณจะบอกลุงตู่ว่าอะไรเอาางี้ผมว่าผมนึกสับอยู่ไม่กี่คำครับผมแน่นอนก็รอดูกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับข้อความไหนจะโดนใจนะครับถ้าโดนใจหลายข้อความเราก็จะทำการแรนดอม นะครับ <Ừ. S 1> นะฮะแล้วก็มาดูว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับก่อนจากกันวันนี้ย้ำอีกครั้งนะครับอยากจะให้ช่วยกดแชร์นะครับสำหรับไลฟ์ของ daily topic s ไปที่เพจของคุณนะครับนะฮะยังไงจะได้ทำให้ daily topic ของเราเนี่ยได้ติดตามกันแบบนี้แล้วก็เพิ่ม follower ของเราเข้าไปด้วยนะครับ<ม>จะได้มีรายการแบบนี้ให้ติดตามกันทุกๆวันจันถึงสุกนะครับนะฮะแล้วก็สามารถติดตามทาง podcast ของเราได้ด้วยเหมือนกันนะครับทาง spotify apple podcast นะครับ cast p o x t นะครับพอร์ตบีนะครับซาวคลาวนะครับแล้วก็เร็วๆนี้ทาง Juke นันเองนะครับสามารถติดตามมันได้ใครสะดวกที่จะติดตามผ่านทาง Facebook YouTube ก็ติดตามได้ที่เพจของ The Topics นั่นเองนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Daily Topics กับจอห์นวินยู